นี่เป็นส่วนเป็นศูนย์อาหารนะครับถ้าเกิดว่าคุณนั่งรถผ่านไปที่ศูนย์อาหารของโคราชก็จะพักที่กินข้าวที่นี่นะครับถ้าเป็น VIP ก็จะเป็นเล้าอยู่ทางซ้ายมือถ้าเกิดเป็นแบบ407ธรรมดาก็จะนั่งอยู่ทั่วไปก็จะได้บัตรคูปองแลกอาหารมีมูลค่า15บาทนะครับเป็นศูนย์อาหารนี่ก็ประมาณที่3ที่4แล้วpassage.com พาเที่ยวโคราชครับขนส่งของโคราชนะครับถ้าเกิดว่าโคราชนี่เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางนะครับของประเทศไทยแล้วก็คึกคักตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักตีสามตีสี่นะครับฝนก็น้อยหน่อยถึงแม้ว่าตีสามตีสี่ก็ยังคึกคักรถจะมีรถไปกรุงเทพไปทางภาคอีสานตลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีโซนให้ซื้อของฝากกันที่นี่นะครับที่โคราชที่เท่าที่ผมก็จะมีของมหาสารคามยะโสธรนะครับนี่เลยนะครับรถไฟขอนแก่น407ของบริษัทพัฒนาระยองนะครับ hostel.com พาเที่ยวเมืองขอนแก่นผมกำลังจะไปขอนแก่นกับ407ทัวร์นะครับ